เที่ยวจังหวัดเลยสักการะพระธาตุสัจจะวัดราชปู่ทรงธรรมเสริมดวงเสริมบารมีและเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ครับทางขึ้นก่อนไปสักการะองค์พระธาตุจะมีองค์ปู่เวสสุวรรณและองค์พญานาคราชคอยดูแลรักษาสังเกตด้านซ้ายมือจะประดิษฐานองค์หลวงปู่ทวดเดินมาสักพักก็จะถึงบริเวณที่เรากราบสักการะองค์พระธาตุครับสำหรับดอกไม้ธูปเทียนก็บูชาได้ทางด้านขวามือและที่แขวนอยู่ตรงนี้ก็คือตุงหรือทุ่งโดยการแขวนตุงมีความเชื่อเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นปัจจัยการส่งกุศลให้แก่ตนเองในชาติหน้าจะได้เกิดบนสวรรค์เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในองค์พระธาตุกันครับอย่าลืมทักทายลุงบุญมีมากบุญด้วยนะซึ่งภายในก็จะประดิษฐานพระพุทธสัจจะไว้ภายในนะครับแล้วก็มีพระแก้วมรกต3ฤดูก็คือฤดูร้อนฝนและหนาวนี่คือพระพุทธสัจจะนะครับทรงสวยมากๆเลยภายในวัดแห่งนี้มีคล้องใหญ่มหาอำนาจเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตรและนี่คือโป่งเครื่องให้สัญญาณบอกเวลาอานิสงส์การตีก็คือจะช่วยให้ชื่อเสียงดังก้องกังวานอีกทั้งที่นี่ยังมีระฆังใหญ่ที่ใช้ตีเพื่อบอกเวลาหรือแจ้งข่าวและยังมีความเชื่อว่าอานิสงส์ของการตีระฆังนี้จะทำให้ชื่อเสียงโด่งดังกระจอนกระจายไปไกลสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเลยก็อย่าลืมแวะที่นี่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า